อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักสัตว์ปีมะเมียนะครับหรือว่าปีม้านั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาดูดวงคนที่เกิดปีมะเมียประจำปีพุทธศักราช2563กันนะครับว่าดวงคนที่เกิดปีมะเมียประจำปีพุทธศักราช2563เนี่ยในเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภอำนาจวาสนาบารมีของคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับการอ่านดวงของผมก็เป็นการอ่านดวงแบบทั่วๆไปนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับหรือเรียกว่า general reading นะครับก็ดวงมันก็อาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างสำหรับคนบางคนนะครับถ้าคุณทำดีดวงมันก็จะดีขึ้นถ้าคุณทำไม่ดีดวงมันก็จะแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็หมั่นทำบุญสร้างกุศลดีๆเสมอนะครับผมสำหรับในเรื่องการงานคนที่เกิดปีมะเมียหรือปีม้านะครับขอเรียกว่าปีม้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามะเยอะมากนะครับคนเกิดปีม้าในปีนี้ในเรื่องงานของคุณเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรื่องงานคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับอาจจะมีคนเสนองานให้คุณหลายคนก็จริงอยู่แต่ว่าพอคุณไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันแบบมันผิดหวังอ่ะมันไม่ตรงปกมันไม่ตรงกับสิ่งที่ข้อเสนอเขาเสนอมาครับเหมือนคล้ายๆว่าหลอกลวงอ่ะคล้ายๆว่าโฆษณาเกินจริงนะครับสมมุติบอกว่าคุณว่าผลตอบแทนดีอย่างนี้สวัสดิการดีอย่างนี้พอคุณไปทำจริงอ่ะไม่ได้ตามนั้นเลยครับหรือว่าบอกว่างานสบายงานง่ายแต่พอคุณไปทำจริงโอ้โหลำบากมากครับงานยากกว่าเดิมอีกงานหินกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกำลังคิดว่างานใหม่ควรไปดีไหมหรือว่าควรจะไปทำงานใหม่ดีไหมผมแนะนำนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้รู้อะไรละเอียดมากมายเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปจากที่เก่านะครับเพราะมีโอกาสที่คุณจะโดนหลอกในเรื่องการงานสูงนะครับมีโอกาสที่ที่ใหม่เนี่ยจะเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อเสนอดีๆมาเสนอให้คุณแต่ว่าพอคุณไปทำงานกับเขาปุ๊บข้อเสนอนั้นแม่งแบบไม่มีจริงครับเรียกได้ว่าโฆษณาเกินจริงนะครับโฆษณาแบบหลอกลวงผู้บริโภคตรงนี้ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับสำหรับคนที่เกิดปีม้านะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือปีนี้ในเรื่องการงานของคุณเนี่ยจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพื่อนคุณก็ไม่ค่อยสนับสนุนคุณเพื่อนคุณก็ค่อนข้างที่จะชอบขัดใจขัดแย้งกับคุณอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรดีๆสักอย่างเนี่ยก็จะชอบมีคนมาคอยขัดขวางชอบมีคนมาเสนอความคิดที่มันลบๆนะครับชอบมาพูดอะไรที่มันแบบไม่จริงอ่ะคือพูดง่ายๆคือพูดใหใจคุณค่อยเขวพูดให้ใจคุณเสียพูดให้ใจคุณแบบห่อเหี่ยวนะครับตรงนี้ก็อย่าไปฟังมากนะครับเพราะว่าเรื่องงานของคุณเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือของคุณนะครับมันไม่ได้อยู่กับลมปากของใครตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับระวังจะมีพวกคนอิจฉาริษยาคอยแทงข้างหลังคุณนะครับระวังจะมีคนที่แบบทำมาเป็นมิตรอะทำมาเป็นเพื่อนที่ดีทำมารักและห่วงใยและหวังดีแต่ความจริงคือจ้องเล่นงานคุณตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตรงนี้ให้ดีเหมือนกันนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครมากเกินไปนักนะครับเพราะว่าบางทีความหวังดีที่เรามองเห็นอาจจะเป็นยาพิษก็ได้นะครับที่จะคอยจิ้มแทงเราจากข้างหลังคอยหาทางโค่นล้มเราคอยหาทางที่จะเล่นงานเราอยู่เสมอๆตรงนี้ก็อยากให้คนเกิดปีม้าระวังนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปฝากงานให้ใครอย่าไปเอางานสำคัญหรือว่าเอาความลับส่วนตัวไปบอกใครนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะถูกแฉถูกประจานถูกแบ็กเมย์ได้สูงมากนะครับสำหรับในเรื่องการเงินของคนที่เกิดปีม้าปีนี้นะครับปีนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินพอสมควรเลยนะครับปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารายจ่ายเยอะมากนะครับแต่รายรับเนี่ยอาจจะไม่สมดุลกับรายจ่ายสักเท่าไหร่นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คุณจะใช้เงินไปกับเรื่องสนุกเรื่องส่วนตัวท่องเที่ยวกินข้าวดูหนังฟังเพลงร้องเกะซะเยอะมากๆนะครับและแถมการใช้เงินของคุณนี่ก็ใช้แบบสะบั้นหันแหลกอะเรียกได้ว่าใช้แบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยครับใช้แบบบางทีใช้เพลินไปหน่อยนะครับกลายเป็นเงินหมดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องการใช้เงินของคนที่เกิดปีม้านะครับก็ปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆปีนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ธุรกิจที่มันไม่เกี่ยวกับงานประจำหรือว่างานเดิมๆที่คุณทำอยู่นะครับผมอยากจะแนะนำว่าให้คุณไปหาไปศึกษาหรือว่าไปค้นคว้านะครับ
งานใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณสนใจนะครับใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ต้องใช้เวลาไปกับการทำมันมากนะครับเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาที่ว่างอ่ะเอาไปทำมันครับเอาเวลาว่างจากการเสพสื่อสนุกสนานเนี่ยมาลองศึกษาหาความรู้หางานใหม่ๆดูนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะเรียกได้ว่าทำงานไม่ประจำทำเงินกว่าว่างั้นเถอะนะครับเรียกได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะสร้างรายได้จากอาชีพอิสระได้เยอะพอสมควรนะครับก็อาจจะหางานอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกว่าสนใจนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องใช้แบบว่าเวลาเยอะๆอ่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเอาเวลาหลังเลิกงานหรือว่าเวลาว่างของคุณเนี่ยมาทำงานเสริมตรงนี้นะครับและอนาคตมันจะมีรายได้มากยิ่งกว่างานประจำที่คุณทำอยู่ซะอีกนะครับผมสำหรับในเรื่องความรักคนที่เกิดปีม้าปีนี้ครับสำหรับคนโสดก่อนแล้วกันเนาะคนโสดปีนี้มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับปีนี้คนโสดมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่บอกตรงๆว่าคนที่เข้ามาเหล่านั้นเนี่ยไม่ค่อยจริงใจกับคุณเท่าไหร่นะครับคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาแบบคุยเผื่อเลือกคุยเผื่อแบบถูกใจคุณคุยแบบเผื่อครบนะครับแต่ว่าถามว่าจริงจังและจริงใจไหมตอบเลยว่ายังไม่จริงจังและยังไม่จริงใจเท่าไหร่นะครับเป็นแค่คุยสนุกสนานคุยแบบตลกตลกน่ารักคุยแบบเป็นเหมือนยาใจคุยเหมือนให้มันเป็นเรื่องแบบให้มันผ่อนคลายเรียกได้ว่ามาลองคุยกับคุณดูนะครับถ้าใช่ก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่ใช่ก็คงต้องจากกันไปนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งจริงจังกับใครมากเกินไปนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปรักเผื่อเลือกสูงมากๆนะครับและในปีนี้สำหรับคนโสดเนี่ยคนที่คุณชอบเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยชอบคุณนะครับแต่ส่วนที่คนที่คุณไม่ชอบเนี่ยก็มาชอบคุณจังเลยนะครับผมตรงนี้ก็พยายามทำใจร่มๆนิดนึงครับทำใจสงบๆนะครับเป็นการแก้เคล็ดนะครับถ้าชอบใครก็อย่าแบบอย่าชอบมากเกินไปมันเป็นการแก้เคล็ดนะมันโกหกดวงเราอะว่าเราไม่ได้ชอบนะครับแล้วจะมีโอกาสได้คบกันนะครับเรียกได้ว่าหลักการหลอกดวงนะครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับปีนี้มีโอกาสได้ไปเที่ยวกันค่อนข้างบ่อยนะครับปีนี้มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันมีโอกาสที่จะไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันมีโอกาสที่จะไปเที่ยวภูเขาด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าวิวธรรมชาติที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำเนี่ยปีนี้คุณกับแฟนจะได้ไปเที่ยวกันค่อนข้างบ่อยนะครับเรียกได้ว่าการไปท่องเที่ยวเนี่ยจะทำให้ปัญหาต่างๆของเรื่องชีวิตและความรักของคุณเนี่ยคลี่คลายไปมากพอสมควรเลยแต่ปีนี้ต้องรอมาลองอย่างนะแฟนคุณค่อนข้างที่จะขี้น้อยใจแฟนคุณขี้ใจน้อยแฟนคุณค่อนข้างที่จะงอนบ่อยแฟนคุณค่อนข้างที่จะอารมณ์เสียบ่อยนะครับถ้าเรารักแฟนเราจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตามใจเขาหน่อยนะครับเพราะว่าปีนี้อารมณ์เขาค่อนข้างแปรปรวนนะครับเราต้องเข้าใจนะว่าไพ่มันจรมาแบบนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับในเมื่อแฟนอารมณ์แปรปรวนเราก็ต้องตามใจเขาเราก็ต้องยอมเขาหน่อยนะเพื่อความรักที่สดชื่นและยั่งยืนในอนาคตนะครับสำหรับในเรื่องโชคลาภของคนเกิดปีม้าปีนี้นะครับโชคลาภแบบลาบลอยเนี่ยถ้าใครไม่ใช่นักเสี่ยงโชคมือฉมังผมจะไม่แนะนำเด็ดขาดนะครับคุณมีโชคจากการแข่งขันเท่านั้นนะคุณมีโชคจากการต่อสู้และการใช้ความสามารถของคุณเท่านั้นนะคุณจะไม่ได้มีโชคลาภแบบลาบลอยอะไรแบบนี้คุณจะไม่มีนะครับหรืออีกโชคลาภนึงที่คุณมีก็คืองานในต่างถิ่นต่างแดนงานออนไลน์หรือว่างานที่แบบมันห่างไกลอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่างานที่เรียกได้ว่าไม่ได้ใช้เวลาเยอะคุณจะมีโชคลาภในเรื่องแบบนี้มากกว่านะครับส่วนเรื่องถ้าใครเป็นนักเสี่ยงโชคมือฉมังนะครับก็จะแนะนำว่าให้คุณไปซื้อแบบคนที่เจ็บป่วยซื้อคนที่มีบาดแผลนะครับแล้วก็ถ้าเขายื่นมาให้คุณเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับถ้าซื้อคนลักษณะประมาณนี้ก็จะมีโอกาสถูกมากกว่าที่จะไปซื้อคนแบบอื่นๆนะครับในเรื่องอำนาจของคุณอำนาจของคุณอยู่ตรงไหนนะครับอำนาจของคุณปีนี้นะครับอำนาจของคุณจะอยู่กับศัตรูคู่แข่งครับเรียกได้ว่าใครมันเป็นศัตรูกับคุณอ่ะแพ้ทุกรายใครมาเป็นศัตรูกับคุณอ่ะคุณเก็บได้หมดใครมาเป็นศัตรูกับคุณอ่ะคุณชนะศัตรูคู่แข่งเรียกได้ว่ามีอำนาจและพลังเหนือศัตรูคู่แข่งครับใครมาแข่งกับคุณใครลิจะมาลองดีกับคุณคนคนนั้นจะต้องมีอันแพ้คุณไปนะครับแต่ว่าไม่ได้แพ้แบบที่ว่าคุณไหว้พระหรือว่าทำความดีอะไรไม่ใช่นะคุณต้องลงไปแข่งขันกับเขานะบางทีแบบเขาไม่ได้เป็นดวงแบบแพ้ภัยตัวเองอ่ะคุณเรื่องอำนาจของคุณจะเป็นอำนาจแบบในการแข่งขันนะครับในการชนะศัตรูแบบที่ว่าเราต้องลงมือทำด้วยนะครับถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่ชนะนะครับไม่ใช่แบบว่าชนะได้ด้วยความดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องลงมือไปทำลงมือแข่งขันนะครับแล้วคุณก็จะชนะคนที่มาเป็นคู่แข่งของคุณได้นะครับสุดท้ายครับเรื่องวาสนาและบารมีของคนเกิดปีม้าปีนี้นะครับวาสนาและบารมีคุณตกที่นั่งลำบากแล้วครับปีนี้ให้ระมัดระวังเรื่องหนี้สินและการเงินให้ดีนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้บอกเลยว่าทวงหนี้ยากมากนะครับลูกหนี้นี่หาเหตุผลที่จะ
ไม่จ่ายหนี้คุณออกมา108,900หรอครับเยอะมากๆนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้นะแต่ถ้าคุณเป็นลูกหนี้บอกเลยว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยืมเงินใครนะมีโอกาสจ่ายคืนไม่ไหวสูงมากนะครับและแถมมีโอกาสจะโดนทวงหนี้โหดด้วยนะครับผมก็ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงนะวาสนาปีนี้ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับค่อนข้างที่จะต้องสู้ชีวิตพอสมควรนะครับสำหรับคนที่เกิดปีม้าในปีนี้นะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีนะครับที่ว่าสู้แล้วมีโอกาสรวยสู้แล้วมีโอกาสเฮงสู้แล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับก็จะมีวาสนาในเรื่องของการแข่งขันและการต่อสู้ตรงนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ก็ขออวยพรให้คนที่เกิดปีม้านะครับโชคดีและร่ำรวยประจำปีพุทธศักราช2563ครับสวัสดีครับ